รองเลยว่าจะต้องถูกใจสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแอนจะพาเชอรี่แล้วก็คุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจปิ่นโตเดลิเวอรี่ค่ะซึ่งจะส่งตรงนะคะอาหารออร์แกนิกให้คุณถึงบ้านและที่ทำงานเลยล่ะค่ะโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่แอนแบบนี้ฉันอยากจะรู้แล้วสิว่าธุรกิจปิ่นโตเดลิเวอรี่ที่ว่าเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนค่ะตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณอ้อมนะคะเจ้าของที่เป็นต้นไอเดียนะคะของใส่ใจปิ่นโตเดลิเวอรี่นะคะส่วนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนะคะสำหรับธุรกิจนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันที่ในดีกว่าเชิญเลยค่ะมีอาหารให้ชิมด้วยดีเลยกำลังหิวเลยเนาะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวไปข้างในนี่คือเมนูของวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือที่ร้านเราก็จะมีเมนูเปลี่ยนไปทุกวันนะคะก็วันนี้ก็จะมีบัวผัดไข่แล้วก็จะมีต้มยำน้ำข้นเราใช้ปลาแล้วก็เห็ดนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูก็ทานกับผักสดที่ปลูกแบบไร้สารพิษเนาะไม่มีสารเคมีจริงๆแล้วคนทำอาหารออร์แกนิกเยอะแต่ว่าจะทำราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เน้นการตกแต่งร้านที่ค่อนข้างจะหรูหราก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวน้องอยากให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆผักไร้สารพิษหรืออาหารที่เราเรียกว่าอาหารออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ได้หาทานยากและราคามันไม่ได้จะต้องสูงมากมายนะคะและอย่างเมนูประจำวันนี้คืออะไรอะคะคือแบบว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกวันละแค่แต่ละเดือนเราจะมีเซตเมนูซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บนะคะหรือว่าโทรมาขอเราก็ได้แล้วก็อีเมลให้แต่ละวันเราก็จะมีบอกว่าวันนี้เราทำอาหารอะไรบ้างก็จะมีประมาณ3อย่าง4อย่างให้เลือกแล้วเขาก็จะติ๊กมาว่าเขาอยากจะทานอะไรอะไรเงี้ยสามารถเลือกได้แต่ละวันดูได้แต่ละวันเลยพี่แอนอยากชิมอะไรอ่ะลองชิมผัดบวบซีอันนี้ก็คือเป็นผัดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผัดส่วนครัวที่มาจากบ้านเราเลยมาจากที่เราปลูกเองก็มีค่ะแต่ก็ไม่พอใช้แล้วก็ต้องรับมาจากเกษตรกรที่เราไปวิสิตฟาร์มเขาแล้วเราแน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอร่อยมากดอกนี่ไม่คือดอกอะไรอะคะอ๋ออันนี้ดอกพวงชมพูค่ะทานได้เหรอทานได้มีประโยชน์อะไรก็พวกผักหลากสีอะค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกวันนึงให้ทานผัก5สีแต่ละสีแต่ละสีเขาก็จะมีวิตามินที่แตกต่างกันไปใช่ถ้าวันนึงเราทานผักได้5สีร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารครบถ้าอย่างนี้ตอนแรกคุณอ้อมเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนนะคะถ้าไม่ได้แบบเริ่มใช่ค่ะก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วอ้อมเรียนจบวิศวะสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งตรีแล้วก็เกี่ยวด้านนี้ก็จริงๆทำงานสิ่งแวดล้อมใช่แสดงว่าโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านั้นทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เลยสนใจมาทำเรื่องของสุขภาพแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะจริงๆการสอนสิ่งแวดล้อมหนูจริงสอนทุกเรื่องอะค่ะต้องสอนเป็นไงอะยากเปลี่ยนได้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวหรืออาจจะต้องเป็นคนที่เจอประสบการณ์อะไรที่ค่อนข้างแรงในชีวิตนิดนึงจะทำให้เราเปลี่ยนใช่ค่ะแต่เด็กเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างซึมซับเกษตรกรที่เราไปเหมือนกับไปเยี่ยมชมฟาร์มเขาแล้วก็แน่ใจว่าเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีคุณอ้อมคะแล้วถ้าเกิดว่าเชอร์รี่และพี่แอนนะคะอยากจะแบบสั่งมาทานเองบ้างเนี่ยจะต้องสั่งได้ทางไหนบ้างคะก็อย่างที่เรียนนะคะก็คือเข้าไปดาวน์โหลดเมนูประจำเดือนได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาขอเมนูเดือนนี้ก็ได้มันก็ดีอยู่แล้วสนใจมากๆแล้วจริงๆเขาบอกว่าเห็นมีบริการของเรื่องของการส่งถึงที่ด้วยถ้าอยู่ในพื้นที่นี่เขาไม่คิดตังค์นะคะแต่ว่าถ้านอกพื้นที่แต่จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยถ้าใครอยากไปดูผักในแปลงค่ะว่ามีอะไรบ้างพี่อ้อมค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นทำเรื่องเกี่ยวกับ delivery ปิ่นโตแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆด้วยใช่ค่ะก็คือความตั้งใจอ้อมอย่างที่บอกนะคะอ้อมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงตอนที่คิดทำปิ่นโตเดลิเวอรี่เนี่ยจริงๆตั้งใจจะตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวนะคะ
นั้นที่นี่เนี่ยนอกจากทำอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยอ้อมก็ยังมีจัดคอร์สอบรมจริงๆเราเรียกมันว่าการพึ่งพาตนเองก็คือปลูกผักปลูกในภาชนะปลูกลงดินพี่อ้อมค่ะอย่างธุรกิจร้านอาหารเนี่ยทุกร้านเขาก็ต้องมีเคล็ดลับของตัวเองนะคะใช่ค่ะอ้อมเนี่ยค่ะมีเคล็ดลับหรือมีวิธีไหนบ้างคะที่ใช้กับดึงดูดใจลูกค้าจริงๆแล้วค่ะของอ้อมจริงๆก็ง่ายๆเหมือนชื่อร้านค่ะคือใส่ใจคืออ้อมพยายามจะทำอาหารทุกจานที่ส่งไปที่บ้านลูกค้าเนี่ยให้เหมือนกับว่าถ้าเราทานเองถ้าคนที่เรารักทานให้เหมือนคนในครอบครัวทานคุณอ้อมมีการวางแผนอนาคตไหมคะว่าจะเปิดเป็นหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนเนี้ยเรามีแต่ delivery ที่ปิ่นโตส่งไปทางตามบ้านหรือว่าตามที่ทำงานเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะมีแบบที่มาให้เรานั่งแล้วก็ให้ลูกค้านั่งทานกันไหมอย่างเงี้ยก็มีถามมาหลายท่านนะคะอ้อมก็เลยคิดว่ารอให้หมดฝนก่อนเนื่องจากว่าร้านเราเป็น outdoor ค่ะค่ะก็ช่วงหน้าหนาวก็อาจจะมีเชิญมานั่งทานแต่ว่าถ้าดูบรรยากาศร้านเราก็จะเป็นเหมือนระเบียงหลังบ้านมากกว่าคงไม่กี่โต๊ะเป็นแบบสบายๆนะคะแล้วก็ทานอาหารง่ายๆเหมือนกับทานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะย้อนค่ะการทำใส่ใจปิ่นโตเนี่ยมันทำให้คนรอบข้างเราหรือว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยสำเร็จรูปได้ยังไงคะทำชีวิตเขาดีขึ้นยังไงบ้างถ้าคำว่าสำเร็จรูปสำหรับอ้อมก็คือว่าขอให้เรามีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ทานอาหารที่ดีสำคัญเลยสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีก็จะทำให้ชีวิตเราสำเร็จรูปได้ง่ายค่ะแล้ววันนี้นะคะใส่ใจปิ่นโตเดลิเวอรี่นะคะก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะนอกจากจะมีความใส่ใจและตั้งใจแล้วนะคะยังต้องให้ความเชื่อถือกับลูกค้าด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราทำอะไรได้ให้ลูกค้าทำแบบนั้นคือใส่ใจและให้ความรักกับลูกค้าไปมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะแนวคิดแล้วก็ไอเดียดีๆด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าใครที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆมีประโยชน์นะคะต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าพี่แอนและเชอรี่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับที่ที่สามารถทำให้คุณได้ทอผ้าไหมได้ง่ายๆเพียงอยู่ในใจกลางกรุงเทพนะคะช่วงหน้าพบกันค่ะ